รถยนต์อเนกประสงค์ในกลุ่มรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV อีกรุ่นหนึ่งที่มียอดขายสูงในอันดับต้นๆก็คงหนีไม่พ้น Mitsubishi Pajero Sport ที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดครับนับตั้งแต่เปิดตัวรุ่นแรกในตลาดเมืองไทยและล่าสุดก็ได้มีการปรับโฉมใหม่ให้ดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นเพิ่มฟังก์ชันให้คุ้มค่ามากกว่าเดิมล่าสุดกวาดยอดจองไปแล้วกว่า 2,500 คันเราจะมาดูกันว่า Mitsubishi Pajero Sport โดยเฉพาะรุ่นสูงสุด GT Premium 4-Wheel Drive คันนี้มีอะไรใหม่บ้างครับที่เด่นชัดที่สุดคือรูปลักษณ์ภายนอกที่ปรับเปลี่ยนใหม่ด้านหน้าแบบใหม่ Advanced Dynamic Shield เอกลักษณ์ของรถยนต์ Mitsubishi ทุกรุ่นชุดไฟหน้ารูปทรงเรียวรับกับแนวเส้นของกระจังหน้าไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ by LED ปรับระดับลำแสงอัตโนมัติและติดตั้งชุดไฟ Combination Lamps ที่มุมของกันชนครับมาดูกันที่ด้านหลังไฟท้ายดีไซน์ใหม่สีแดงสดแบบ LED กันชนขนาดใหญ่ดีไซน์แผงกันกระแทกด้านล่างใหม่ย้ายไฟทับทิมมาอยู่บริเวณมุมทั้ง2ด้านประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมการสั่งงานด้วยระบบแฮนด์ฟรีทำงานร่วมกับระบบ Mitsubishi Remote Control ผู้ขับขี่สามารถสั่งงานเปิดปิดประตูท้ายผ่านสมาร์ทโฟนขณะที่ด้านข้างตัวรถติดตั้งบันไดในตำแหน่งที่สูงขึ้นล้ออะลอยลายใหม่สีทูโทนขนาด18นิ้วภายในห้องโดยสารอัปเกรดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมหลายรายการจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ LCD ขนาด8นิ้วใหม่ที่แสดงผลมาตรวัดความเร็วมาตรวัดรอบเครื่องยนต์และข้อมูลอื่นๆของตัวรถที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้3แบบรองรับเมนูภาษาไทยและการสั่งงานด้วยเสียงสามารถเชื่อมต่อและแสดงข้อมูลจากหน้าจอระบบสัมผัสขนาด8นิ้วที่กลางคอนโซลรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและ Apple CarPlayฝั่งผู้โดยสารตอนหลังมีจอภาพพร้อมรีโมทคอนโทรลขนาด 12.1 นิ้วติดตั้งบนเพดานรถรองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB และสมาร์ทโฟนผ่าน HDMI นอกจากนี้ครับภายในห้องโดยสารยังปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยอีกหลากหลายเพื่อความสะดวกสบายทั้งด้านความกว้างขวางพื้นที่วางขามีการติดตั้งเพิ่มช่องจ่ายไฟช่องเสียบ USB 2 จุดและช่องเสียบ HDMI 1 จุดรับยุคสมัยของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทุกรูปแบบเลยครับอีกหนึ่งฟังก์ชันใหม่ในรุ่น GT Premium 4-Wheel Drive คือระบบ Mitsubishi Remote Control ที่สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของรถข้อมูลการใช้งานการแจ้งเตือนระบบและการสั่งงานอื่นๆผ่านสมาร์ทโฟนสามารถส่งคำสั่งไปยังรถได้อย่างสะดวกเช่นเปิดฝาท้ายหรือเปิดไฟหน้าเพื่อค้นหารถยนต์ครับพลังยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมกับเครื่องยนต์ดีเซลแบบ4สูบขนาด 2.4 ลิตร Myvex VG Turbo Clean Diesel ให้กำลังสูงสุด181แรงม้าแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะพร้อมสปอร์ตโหมดและ Paddle Shiftมีระบบช่วยควบคุมและตัดกำลังไปยังเพลาขับโดยอัตโนมัติเมื่อเหยียบเบรกเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องยนต์และลดการสูญเสียเชื้อเพลิงในขณะรถหยุดนิ่งครับการทดลองขับของทีมงานพ่อรถยนต์ใช้เส้นทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานระยะทางประมาณ180กิโลเมตรสมรรถนะการขับขี่โดยรวมเมื่อขับเดินทางไกลใช้ความเร็วต่อเนื่องกดคันเร่งหนักๆเรียกกำลังของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีเครื่องยนต์ตอบสนองได้อย่างเหมาะสมการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ขึ้นลงไม่มีอาการให้รู้สึกช่วงล่างมีการเซตค่าสปริงหลังใหม่ให้ความรู้สึกนิ่งและนุ่มขึ้นครับการลองขับในเส้นทางออฟโรดเพื่อทดสอบระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4-Wheel Drive 2ที่มีโหมดการขับขี่ 4 โหมดได้แก่โหมด2 High ระบบขับเคลื่อน2ล้อโหมด4 High ขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time โหมด4 High LC ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตราทดความเร็วสูงและโหมด4 LLC ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตราทดความเร็วต่ำรวมทั้งมีระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติที่ติดตั้งมาทำให้ Mitsubishi Pajero Sport เป็นรถยนต์แบบออฟโรดอย่างแท้จริงครับเส้นทางทดลองขับแบบออฟโรดมีระยะทางประมาณ9กิโลเมตรสภาพเส้นทางไม่โหดมากปรับใช้โหมด4 High LC ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตราทดความเร็วสูงขับไปตามสภาพเส้นทางธรรมชาติที่หลากหลายบางช่วงไปอย่างช้าๆบางช่วงสามารถเติมความเร็วขึ้นได้อีกนิดหน่อยซึ่งระบบขับเคลื่อนและกำลังของเครื่องยนต์รวมถึงช่วงล่างให้ความรู้สึกการขับขี่ที่สบายขับชมธรรมชาติแบบเพลินๆไม่ยากเย็นแต่อย่างใดครับถึงแม้ว่าราคาจำหน่ายของ Mitsubishi Pajero Sport GT Premium 4-Wheel Drive คันนี้คือ 1,599,000 บาท
แต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าแล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดาทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในที่ดูลงตัวสมรรถนะการขับขี่ที่ตอบสนองได้ดีและสามารถขับได้ในทุกสภาพถนนรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆฟังก์ชันที่ล้ำสมัยล้วนอัดแน่นอยู่ภายในรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในอันดับต้นๆสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์อเนกประสงค์มาไว้ใช้สักคันหนึ่งครับ